พูดถึงประเด็นที่ว่าสังคมถกเถียงเรื่องปริญญาของสวหมอเกตว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเป็นของจริงของปลอมถึงแม้ว่าเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวแต่มาวันนี้คุณผู้ชมครับก็ยังคงมีเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบแล้วเมื่อวานเนี่ยสวหมอเกตก็ไปหาทนายเดชาแล้วเห็นว่าใครที่พูดให้เสียหายเดี๋ยวจะใช้กฎหมายแจ้งความกลับนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือเปล่าทีนี้เมื่อวานตอนที่ทนายเดชานัดนักข่าวเดี๋ยวมาฟังเพราะว่าสวหมอเกตเนี่ยจะมาชี้แจงอะไรต่างๆเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมนักข่าวไปกันเยอะมากแต่แอบเสียใจนะสวหมอเกตเนี่ยด้วยความที่ถูกทัวร์ลงเยอะบอบช้ำทางจิตใจแล้วป่วยด้วยใช่ไหมเลยไม่ได้นั่งแถลงกับเขา อยู่ชั้น3เนี่ยเขาแถลงกันชั้นล่างไงแต่ก็ได้ยินหมดนะครับว่าทีมทนายเนี่ยเขาพูดอะไรกันบ้างเมื่อวานนี้ทนายเดชาพาอาจารย์ที่ปรึกษาของสวหมอเกตเนี่ยมานั่งเห็นไหมขนาบซ้ายขวาเลยนะครับมีดร.สุขุมพงษ์ชานุวงศ์ดร.ณัฐวัฒน์จันทโรธรก็มานั่งแถลงยืนยันนะครับว่าหมอเกตเรียนจบจริงๆได้วุฒิการศึกษาจริงๆจากการเทียบโอนของ California University ทนายเดชายืนยันว่าหมอเกตไม่ได้ทำผิดกฎหมายเป็นศาสตราจารย์ที่สหรัฐจริงนะเพียงแต่ประเทศไทยไม่รับรองวุฒิตรงนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยใครที่กล่าวหาหมอเกตทำให้เสียชื่อเสียงจะฟ้องกลับทนายเดชาบอกนี่ก็ต้องขอโทษด้วยที่หมอเกตไม่ได้มานั่งข้างๆไม่ได้มานั่งแถลงข่าวเพราะหมอเกตป่วยจิตใจบอบช้ำขอพักผ่อนก่อนครับคุณหมอเกตกำมลมาแล้วอยู่ชั้น3แต่ว่าเธอป่วยนะครับก็อาการหนักแล้วโทรมเลยนะตะกี้ก็พยายามตอนแรกตั้งใจจะมานั่งแต่เนี่ยใช่แต่ว่าสุขภาพไม่ไหวนะก็คือทั้งทัวร์ลงทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็บอบช้ำนะตั้งแต่เช้าที่ผมเรียนแล้วได้คุยตอนเช้าเนี่ยก็แย่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราทีนี้จังหวะที่พอทนายเดชาแถลงเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีจังหวะที่หมอเกตลงจากชั้น3นี่ฮะปุ๊บปั๊บ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 เข้ารถสีขาวคันนี้ไปเลยโอ้โหครับคือไปอย่างรวดเร็วครับนักข่าวเกือบจะถ่ายคลิปเอาไว้ไม่ทันน่ะคุณผู้ชมนะเห็นแต่ผมสะบัดนิดนึงเมื่อกี้นะยังไม่ทันได้เห็นหน้าเลยให้สวไปพักผ่อนทำจิตใจให้สงบก่อนช่วงนี้ก็น่าจะเครียดอยู่เหมือนกันตั้งใจนะฮะอ้าวทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราวันนี้ตามต่อฮะคุณพีทครินทร์ครับไปคุยกับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์ออสเนี่ยเคยขุดคุยเรื่องวุฒิปลอมปริญญาปลอมมาหลายปีแล้วครับนะฮะรอบนี้อาจารย์ออสบอกเลยว่าหมอเกตควรมีสปิริตนะพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ซึ่งไอ้คำว่าสปิริตของอาจารย์ออสหมายถึงอะไรเนี่ยก็คงต้องไปตีความกันนะส่วนตัวอาจารย์ออสมองว่าเอกสารเทียบวุฒิก็คือของ California University เนี่ยมันก็คือวุฒิปลอมนี่แหละจ่ายเงินไปมันก็ได้กลับมาเปรียบเสมือนการชุบตัวฟอกขาวจบสูงและชี้เลยนะฮะว่าตำแหน่งศาสตราจารย์ในประเทศไทยเนี่ยต้องได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเช่นเดียวกับตำแหน่งพลเอกหรือพลตำรวจเอกและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาคุณถึงจะมีสิทธิ์ใช้คำว่าศาสตราจารย์นำหน้าได้เพราะฉะนั้นคนที่ออกมาแถลงช่วยหมอเกตอันนี้อาจารย์ออสฝากไปนะอย่าทำตัวเลี่ยงบาลีทำตัวเป็นศรีธนนชัยไม่พอฮะอาจารย์ออสฝากไปถึงกกต.ด้วยครับอย่าอยู่เฉยต้องออกมาเคลื่อนไหวตรวจสอบเรื่องนี้อย่ามองข้ามและปล่อยให้มาตรฐานทุกอย่างบิดเบี้ยวไม่ใช่แค่กกต.อาจารย์ออสร้องไปถึงนู่นเลยกระทรวงการต่างประเทศครับคืออาจารย์น็อตใช้คำว่าปริญญาเอกปลอมเพราะมันไม่ใช่วุฒิปริญญาเอกมันไม่ใช่คุณวุฒิคุณเอามาเทียบมาเป็นคุณวุฒิไม่ได้มันไม่ใช่ใบปริญญามันไม่ใช่วุฒิปริญญาคุณบอกว่าพระเป็นวุฒิมันก็คือของปลอมแต่เอกสารเทียบเคียงของคุณมันคือของจริงจากบริษัทก็คือศรีธนนชัยไงที่อาจารย์น็อตพูดไงคืออันนี้มันเป็นจิตใต้สำนึกนะแล้วก็เรากำลังจะไปอยู่ในเขาเรียก1 ใน 3เสาหลักของประเทศนะฮะก็พิจารณาให้ดีนะครับท่านจะใช้พลตำรวจเอกมีอะไรไหมเรื่องของกูอย่างนี้เหรอตำรวจจับในวันแรกแล้วแต่เผอิญวงการนี้มันเป็นวงการซอฟไงใช้ปัญญาสู้กันไงแล้วมาเจออย่างเงี้ยมาเจอการแถลงข่าวเหมือนเมื่อวานอย่างเงี้ย คุณทนได้ไหมอ่ะประชาชนเห็นอย่างเงี้ยจะนัดเทียบให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลยคืออาจารย์ออสเล่าไปก็ถอนหายใจไปอ่ะครับ
คือมันไม่ใช่ใบปริญญานะฮะอาจารย์บอกมันคือใบเทียบวุฒิเท่านั้นเองนะมันไม่ต้องไปเรียนอ่ะมันแค่เทียบวุฒิว่าอ้าวคุณได้วุฒิอะไรในไทยแล้วไปเทียบของสหรัฐเนี่ยเทียบได้กับวุฒิอะไรไม่ได้แปลว่าไปเรียนแค่จ่ายเงินก็ได้ใบนี้มานะฮะอาจารย์ออฟบอกด้วยนะว่าตอนนี้มีศิษย์เก่าของ University of California ซึ่งเป็นอีกที่นึงนะครับเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆนะเขาบอกศิษย์เก่ากำลังรวมตัวกันกอบกู้ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยเพราะเขาเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังนะที่ผ่านมากว่าจะจบกันน่ายากมากแล้วตอนนี้คือคนสับสนไงว่า California University ของหมอเกตครับกับ University of California มันคือที่เดียวกันไหมซึ่ง no. มันไม่ใช่ no คนละที่กันมันไม่ใช่เลยแล้ววันนี้เรานะฮะได้รับข้อมูลจากอาจารย์ออสเปรียบเทียบให้เห็นกันจะว่าใบปริญญาบัตรของจริงด้านซ้ายมืออันเนี้ยคือเรียนมาจริงๆตรีโทเอกจริงๆจาก University of California เป็นยังไงด้านซ้ายมือขวามือคือต้องใช้คำว่าเป็นใบเทียบวุฒิแล้วกันที่หมอเกตเอามาใช้ถูกเอามาอ้างถึงไม่ใช่ใบปริญญาจะเห็นว่าใบปริญญาจริงๆด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเขียนน้อยครับเห็นไหมฮะระบุว่าจบสาขาอะไรมีชื่อมีที่ตั้งมหาวิทยาลัยรับรองโดยผู้ว่าการรัฐมีแค่นี้ขวามือของคุณหมอเกตด้วยความเคารพมันจะมีระบุไอตัวเล็กๆด้านล่าง California University เนี่ยครับระบุว่าเป็นบริษัทเทียบวุฒิไม่ใช่มหาวิทยาลัยและข้อความนี่อัดแน่นอาจารย์ออสบอกเอ๊ะไอการที่ข้อความอัดแน่นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเลี่ยงกฎหมายหรือเปล่าของปลอมก็เลยต้องมีรายละเอียดเยอะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้คุณผู้ชมก็พิจารณาตามหน้าจอนะทีนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าพอจะเอาใบจะเรียกอะไรเดียว ถ้าเกิดใครที่เรียนเมืองนอก จบเมืองนอกมาจะให้มีการเทียบวุฒิเนี่ยหน่วยงานที่รับหน้าที่ตรงนี้ก็คือกระทรวงอว.ใช่ครับใช่ไหมครับก็จะมีฐานข้อมูลซึ่งบางทีก็ต้องมีการประสานกระทรวงต่างประเทศเพื่อให้ช่วยดูด้วยนะว่ามหาวิทยาลัยที่คุณอ้างสถาบันเนี่ยมันมีตัวตนจริงไหมแล้วการเรียนการสอนมันเป็นยังไงแต่ในกรณีนี้นะครับผู้ช่วยปลัดกระทรวงอว.บอกว่าถ้าไปดูชื่อ California University เนี่ยกระทรวงอว.ยังไม่เคยรับรองการเทียบวุฒิของสถาบันนี้มาก่อนคือไม่เจออะไม่รู้อะว่า California University เนี่ยคืออะไรในสารระบบของเขาครับนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าอะต้องไปตามกันต่อแหละว่าที่ตั้งอะมันมีตัวตนจริงแต่มันมีการเรียนที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วมีนักศึกษาไปเรียนแล้วเรียนกี่ปีได้วุฒิออกมาแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นๆเขาทำกันอะใช่หรือเปล่าครับเพราะมันมีอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยตั้งคำว่า University คนไทยแปลว่ามหาวิทยาลัยใช่ฮะใช่ไหมครับแต่ว่าโดยมันตั้งขึ้นมาแต่มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยก็มีนะอ๋อแต่เอาชื่อมาเฉยๆตั้งให้มันมีคำว่า University พ่วงท้ายเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่นี่น่ะไม่ใช่นะก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อทีนี้คุณผู้ชมเอาคลิปนี้คือคลิปที่หมอเกตเอามาลงไว้ลงเพิ่มลงเพิ่มตอนที่แบบพรีเซนต์ภาษาอังกฤษแล้วก็อ้างว่าเป็นการไปพรีเซนต์กับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่อังกฤษใช่ไหมเพราะว่าหมอเกตเขาก็จบที่นั่นมานะตามวุฒิที่ผมไม่อ่านประวัติก็ว่าจบที่ออกซฟอร์ดมาเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับ